สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านฮะที่ติดตามรับชมเพจทั่วไทยนิวอยู่ในขณะนี้นะครับ15:36 นนะฮะขณะนี้เนี่ยผมอยู่บริเวณนะครับแม่ใกล้เคียงกับโรงเรียนนามนดงติ้ววิทยานะครับตำบลพระซองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะฮะนี่ก็ยังอยู่อำเภอนาแกกันอยู่แล้วนี่มาสักครู่นี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยฝนตกกันโอ้เละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดเลยเปียกเละไปหมดนะฮะลูกศิษย์ลูกหาที่เดินตามนะฮะคณะติดตามที่เดินตามหลวงตาบุญชื่นรวมถึงหลวงตาบุญชื่นด้วยจีฟอนที่เปียกจนใจแห้งนะฮะแห้งจนจะเปียกอีกนะฮะตกกันต่อเนื่องจริงๆแล้วนี่ฝนเนี่ยหยุดได้สักพักหนึ่งนะฮะผมเนี่ยมาดักรออยู่ข้างหน้าแหมก็โชคดีนะแหมนึกว่าจะตกไม่หยุดโอ้ได้ไลฟ์สดสักทีก่อนหน้านี้ฝนตกนะไม่กล้าไลฟ์สดนะฮะลงไปถ่ายคลิปมาแป๊บหนึ่งอัพโหลดผ่านทางช่อง YouTube ของทั่วไทยนิวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนที่ฝนเริ่มตกระดับ1ระดับ2แล้วก็พอถ่ายได้แป๊บเดียวนะฮะฝนตกหนักเลยนะฮะตรงจนต้องหยุดถ่ายทอดสดกันนะฮะและนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศที่พี่น้องประชาชนเนี่ยคณะศรัทธานะฮะมายืนรออยู่นะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะไลฟ์สดเนี่ยก็ถามอยู่นะฮะบางคนเนี่ยเปียกกันทั้งตัวนะฮะนี่นั่งรอกันทั้งเปียกก็มีกลางล่มจนไม่กลางแล้วนะฮะนี่แล้วเห็นไฟวับๆข้างหน้านี่นะฮะก็เป็นรถที่นำนะฮะของหน่วยอาสาสมัครนะครับที่มาขนสิ่งของต่างๆขนน้ำดื่มนะครับนำหน้าหลวงตาบุญชื่นนะฮะมองจากระยะสายตาน่าจะเหลืออีกประมาณ700 เมตรเนี่ยหลวงตาบุญชื่นก็น่าจะเดินธุดงค์นะฮะมาถึงจุดที่ผมยืนอยู่นั่นคือทางเข้าโรงเรียนนะฮะโอ้นี่ต้องบอกว่าอยู่หมู่บ้านไหนนะฮะคนในหมู่บ้านก็ออกมารอกันเต็มไปหมดเลยนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะผ่านทาง Facebook Live เพจทั่วไทยนิวนะฮะน่ะก็มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะฮะหน่วยกู้ภัยอโศกขับรถจักรยานยนต์นำหน้านะฮะเป็นสเกาต์หน้าเรียกอย่างนั้นดีกว่านะฮะมาคอยดูความเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาแจ้งชาวบ้านว่าท่านไม่เหยียบผ้านะครับมาคู่นี้ปูผ้ากันอยู่ก็ต้องเก็บผ้ากันเลยและนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะจากสภ.พระซองนะฮะนี่ก่อนหน้านี้ก็สภ.นาแกนะครับตอนนี้ก็เป็นสภ.พระซองนะฮะมาอำนวยความสะดวกนี่มาอำนวยการจราจรกันเดี๋ยวอีกไม่กี่ร้อยเมตรนะฮะหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินมาถึงจุดที่ผมยืนอยู่เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะฮะเดี๋ยวไปพูดคุยกันหน่อยโอ้นี่ฮะบรรยากาศนี่แต่ละคนนี่นะครับยืนรอกันอยู่เปียกกันหมดเลยนี่โอ้โหนี่เปียกหรือเปล่าเนี่ยเปียกที่เปียกนี่เปียกไปโดนน้ำเล่นหรือว่าไงฮะโดนน้ำครับไปโดนน้ำโอ้นี่รอนานยังฮะนานครับนอนแล้วฝนตกก็ไม่หนีเลยครับผมโอ้นี่สุดยอดหัวจิตหัวใจตรงนี้นี่บ้านอะไรฮะเนี่ยบ้านนามนครับโอ้บ้านนามนเนาะตำบลพระซองเนาะตำบลนาเลียงครับตำบลอะไรนะตำบลนาเลียงครับนาเลียงเหรออ้าวโอ้โหผมข้อมูลผิดแล้วนึกว่าเป็นตำบลพระซองอยู่ตำบลพระซองนี่เลยมาแล้วใช่ไหมครับผมโอ้นี่อยู่ตำบลนาเลียงนะเดี๋ยวพิมพ์ไว้ก่อนตำบลนาเลียงก็อำเภอก็นาแกอยู่เนาะครับโอ้โอเคยังอยู่นาแกเดินมาจนหอบแล้วยังอยู่ยังไม่สุดอำเภอสักทีนะฮะโอ้นี่แล้วก็มานั่งรอกันอยู่นี่นานมากเลยนะฮะสวัสดีครับผมมารอนานยังครับมาตั้งเที่ยงรอตั้งเที่ยงแล้วโอ้โหแล้วฝนตกแล้วหลบป่ะฝนตก2รอบแล้วเหรอแล้วหลบไหมฝนตอนฝนตกก็นั่งอยู่เนี่ยไหนใช้ร่มกลางเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆแทนที่จะเดินไปรับท่านมาเลยหมดเรื่องแล้วก็เดินตามหลังมาด้วยจีวรท่านเปียกจนจะแห้งแล้วเนี่ยโอ้โหเดินจนจะแห้งแล้วลมดีด้วยโอ้โหนี่ฮะลูกเด็กเล็กแดงนะท่านชมฮะแหมนี่กี่ขวบแล้วจ๊ะเนี่ยสิบเดือนโอ้ยังไม่ถึงขวบเลยโอ้โหเนี่ยมองใหญ่เลยโอ้นี่หลานนะอ้าวนึกว่าลูกโอ้นี่ฮะโอ้นี่นั่งรอกันตลอดแถวเลยนะฮะเดี๋ยวเดินไปชมบรรยากาศกันฮะท่านผู้ชมฮะ15:40 นนะฮะจันทร์ที่10 พฤษภาคม 2564วันนี้เนี่ยก็ยังเป็นวันหยุดอยู่นะฮะหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานนะฮะนี่เราอยู่กันบริเวณทางเข้าซุ้มหมู่บ้านนะฮะโอ้หลายหมู่บ้านเลยนะตรงนี้ล่ะอยู่ในเขตตำบลนาเลียงนะฮะอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะฮะอีกประมาณไม่เกิน200 เมตรเนี่ยหลวงตาบุญชื่นเนี่ยเดินมาถึงแล้วนะฮะ
โอ้นี่คุณแม่เก็บเสือเลยถ้าไม่เหยียบหรือไม่ก็ต้องเหยียบเสือไปข้างหลังมีสองทางใครเหยียบเสือไปข้างหลังเอออย่างเงี้ยได้เดี๋ยวท่านเดินหนีไม่ได้ฮะผ้าเพ้อเนี่ยเก็บเลยฮะไม่ได้เลยท่านไม่เหยียบครับไม่เหยียบเสือไม่เหยียบผ้าจ้าแม่เก็บเลยถวายของท่านพนมมือรับพรก็พอแล้วเนาะใบมงใบไม้นะเก็บเลยเดี๋ยวท่านเหยียบก็ลื่นล้มเนาะขยับปูนั่งได้เสือแต่ต้องขยับเดินหน้ามาหน่อยนะไม่ได้จ้าไม่ได้เดี๋ยวท่านหลบเอาเก็บเลยแม่เอาเก็บเลยเออเก็บไปเลยได้จ้าได้เก็บเลยจ้าผ้าท่านไม่เหยียบนะท่านนอกจากถวายท่านนะผ้าได้นะแต่ท่านไม่เคาะไม่เหยียบให้เก็บผ้าเลยนี่ขนาดนี้หลวงตาบุญชื่นท่านเดินธุดงค์มาถึงแล้วนะจะอยู่ในเขตตำบลนาเลียงนะฮะโอ้โหนี่เปียกจนแห้งแห้งจนเปียกกันแล้วนะฮะนี่เปียกไหมเนี่ยวันนี้เปียกจนเละไปหมดนะฮะนี่ฮะน้องๆหน่วยกู้ภัยนี่หลายหน่วยเลยนะฮะทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยหน่วยกู้ภัยอโศกแล้วก็มีสว่างนาวาของนครพนมแล้วก็มีกู้ภัยโอ้โหหลายหน่วยนะวันนี้มาช่วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกหน่วยไหนฮะเนี่ยกู้ภัยอโศกโอ้โหคงไร้จับโป้ยอะไรเนี่ยเสียวเกาะนะฮะคงไร้18นะฮะนี่ฮะเป็นภาพบรรยากาศนะท่านชมอยู่กันนะครับในเขตตำบลนาเลียงอำเภอนาแกนะฮะมาฝนไม่ตกแล้วตอนนี้นี่หยุดตกแล้วโอ้โหนี่พอเห็นหลวงตาบุญชื่นมาเนี่ยโอ้โหวิ่งข้ามฝั่งมาจากอีกหมู่บ้านนึงนะฮะเนี่ยทางเข้าบ้านทุ่งตะวันโอ้โหนะฮะความศรัทธาของคนเนี่ยวันนี้ต้องบอกเลยว่านี่ฮะลูกเด็กเล็กแดงฮะนั่งรอกราบไหว้ขอพรกันอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วนี่ฮะบางคนเนี่ยนั่งกันเปียกเปียกจนแห้งแห้งจนเปียกกัน2รอบ3รอบนะฮะเพราะฝนตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม่แล้วก็ตกไม่ได้หนักมากนะแต่ตกหนักมาพักนึงแล้วก็หยุดให้ร้อนซะแม่นี่ฮะแม่คุณแม่ปิดจมูกด้วยนะใส่หน้ากากอนามัยต้องปิดจมูกกันด้วยนะฮะโอ้โหนี่เพิ่งเห็นหัวโล้นนี่เพิ่งฝึกมาแล้วมั้งเนี่ยมาฮะจิตใจบุญจริงๆนี่เปียกกันมาเมื่อกี้นี่ลงไปว่ายน้ำมาอ๋อไม่ใช่นั่งรอจนเปียกหักโอ้โหนี่ภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงนำเสนอเรื่องราวอย่างต่อเนื่องนี่ฮะหลายคนหลายท่านนะฮะก็มานั่งรอกันอยู่นี่โอ้โหครอบครัวนี้โอ้โหพาลูกพาหลานมานั่งนี่ฮะโอ้นี่แล้วติดสติ๊กเกอร์ทั่วไทยนิวด้วยนะฮะโอ้โหเป็นแฟนคลับทั่วไทยนิวจริงๆท่านนี้โอ้เหลือเชื่อแหมแล้วนี่คือภาพบรรยากาศฮะมานี่เสวิมาเดินแล้วก่อนหน้านี้ก็หนีขึ้นอยู่บนรถไหนไม่เคยหนีเลยไม่เคยหนีนะเดินตลอดถ้าเดินจริงต้องเปียกนะวันนี้เปียกหรือเปล่าฮะสองชุดแล้วสองชุดแล้วแม่นอนจริงๆฮะเอารับชมกันต่อไปนะฮะโอ้โหนี่จอดรถกันอยู่ถ่ายรูปรถข้างหลังติดไม่เป็นไรเนาะเอาอยากได้ภาพก็ต้องอย่างนั้นแหละแม่ความศรัทธาของคนนี่วันนี้นี่ต้องบอกว่าหลั่งไหลกันมาเยอะแยะมากมายจริงนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทั้งเพจทั่วไทยนิวนะฮะผมไม่ได้ไลฟ์สดต่อเนื่องเนี่ยอย่าโกรธกันนะฮะคนที่รอรับชมอยู่แหมภารกิจเยอะมากนะฮะแล้วก็ฝนตกด้วยไลฟ์สดกันไม่ได้ต่อเนื่องนะฮะเดี๋ยวเครื่องจะพังโทรศัพท์พังไม้กันสั่นพังนี่โอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวเดินไปอีกไม่กี่กิโลเนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนนครพนมนะฮะ4054มุ่งหน้าอำเภอป่าปากนะครับบางทีก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะบอกให้นั่งก็ยืนโซมกันได้ก็ไม่โซมหยิบโทรศัพท์มาถ่ายนี่แทบจะชนลงตาเลยกล้องไม่ดีหรือฝีมือไม่มีอ้าวใครก็อยากได้ภาพแต่ก็ต้องดูกาลเทศะด้วยนะเดี๋ยวอย่าทำให้เสียชื่อเสียงจังหวัดกันสวัสดีทุกท่านนะที่รับชมผ่านทาง Facebook Live เพจทั่วไทยดิวนะฮะ
เรายังคงนำเสนอเรื่องราวความศรัทธาอย่างต่อเนื่องเอาปิดกันด้วยหน้ากากอนามัยโอ้โหห้ามลืมไอ้นุ่มโอ้โหเอาหนีเลยไปให้ก่อนเลยไปเอาให้ด้วยอีกคนนึงมีไหมเอาเดี๋ยวปิดเลยเร็วๆแหมไม่อยากหันกล้องไปหาเลยนี่หน้ากากอนามัยฮะเนี่ยเอาเร็วๆนี่ฮะมาเอาความศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องเดินแจกกันนี่ฮะแหมดาบวุฒินี่เดินแจกหน้ากากอนามัยหมดกี่กล่องแล้วฮะพี่วุฒิวันนี้กล่องแล้วครับได้2กล่องแล้วพี่2กล่องแล้ว2กล่องก็100อันแล้วนะมานะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะคนท้องจัดไปพี่น้อยบอกหยิบน้ำหยิบนมขนมแจกกันไปเลยนะมีผลหมากรากไม้นี่เอามาอย่าคล้องนี่นักแหมหลวงตาบุญขึ้นเมตตาคนท้องซะด้วยดิโอ้โหเอานมมาอีกแล้วนมมาไปเร็วหยิบมาไปช่วยหยิบนมมาก่อนเอานมมาเอานมมามาจัดมาเลยพี่เบลเอาพอพี่ฝนพอน่ะพี่ฝนจัดไปนะฮะไม่ได้เลยนะฮะเจอคนท้องเนี่ยหลวงตาท่านเมตตามากนะฮะน้อยนะครับได้น้องท้องกี่เดือนแล้วจ๊ะ9เดือนโอ้ทนอีก3เดือนก็คลอดแล้วเนาะอีก2-3 วันอ๋ออีก2-3 วันเอากินนมไปแล้วแบกไหวมั้ยน่ะไม่ไหวเลยจ้างแท็กซี่มาขนไปเลยนะเรียกจากดอนเมืองมาครุงเทพนครพนมแป๊บเดียวนะมาขนของกลับบ้านโอ้โหนี่น้ำผึ้งอีกขวดนึงเหลือเชื่อโอ้โหสุดยอดนะฮะท่านผู้ชมฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะ